สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินทร์เดวายครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมวิธีการเข้าแบบลุ้มประตูโค้งวงรีนะครับครับจะทำกันอย่างไรนั้นให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับสำหรับการตัดโค้งนะครับในคลิปตอนที่แล้วก็ได้ตัดมาลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับก็ได้ทำการประกอบนะครับสำหรับโค้งที่เราจะทำการเทลุกประตูนั้นนะครับสำหรับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับไม้อัดข้างในนี้ก็จะเป็นไม้อัดขนาด10มิลเช่นกันนะครับก็จะต้องใช้ทำการเอาเลื่อยตัดเพื่อที่จะให้โค้งงอได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณครับครับสำหรับความกว้างของไม้อัดตัวล่างนี้นะครับก็อยู่ที่9เซนครึ่งนะครับเมื่อประกอบกันแล้วเราก็จะได้ร่องตัวนี้เท่ากับ7เซนครึ่งพอดีนะครับคุณครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีวิธีการพาขึ้นไปทำการติดตั้งนะครับครับสำหรับโค้งตัวนี้ผมก็ได้ทำการทำไปเสร็จแล้ว1ตัวนะครับวันนี้ก็ได้ถอดออกมาแล้วต่อไปก็จะสาธิตให้เพื่อนๆรับชมวิธีการติดตั้งเข้าแบบโค้งนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนครับสำหรับตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งซุ้มประตูโค้งวงรีนั้นก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะเช่นนี้แล้วขั้นตอนแรกก็จะต้องเป็นขั้นตอนของการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะทำเป็นโครงสร้างเหล็กขึ้นมาก่อนนะครับไอพี่ยังน้อยทำการเจาะไปเลยนะครับครับเพื่อนครับเมื่อได้ทำการเจาะรูตามเสาแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้เหล็กเสียบเป็นหนวดกุ้งนะครับครับเพื่อนครับสำหรับเหล็กที่เราจะมาทำเป็นหนวดนั้นนะครับก็จะเป็นเหล็ก6มิลนะครับก็ได้ทำการดัดปลายของเหล็กให้คดไปคดมาก่อนนะครับก่อนที่จะทำการยัดเข้าใส่ในรูเสาที่เราได้ทำการเจาะเอาไว้นะครับครับก็จะเอาด้านที่กดแย่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีเข้าไปจนแน่นนะครับครับเมื่อตีเข้าไปแล้วพี่จ้างน้อยลองสอดดูที่ออกไหมแข็งแรงไหมครับไม่ออกแล้วนะครับก็แข็งแรงแล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตียัดเข้าไปนะครับจนตลอดทั้งซุ้มนะครับด้านบนด้วยนะครับตียักเข้าไปแน่นเลยนะครับครับเมื่อเหล็กที่มันคดเข้าไปในรูนะครับก็พยายามดัดตัวเองเพื่อที่จะให้เข้าไปในรูจึงทำให้เหล็กของเราแน่นกับรูพอดีเลยนะครับก็จะแข็งแรงมากนะครับครับก็จะทำการเสียบด้านบนจนตลอดถึงด้านข้างนะครับครับสำหรับด้านล่างสุดนั้นนะครับยังไม่ต้องทำการเสียบเหล็กแต่อย่างใดนะครับเพราะจะต้องเว้นเอาไว้เพื่อที่จะเอาแบบที่เราทำตัวโค้งออกในภายหลังนะครับสำหรับโครงสร้างเหล็กนี้ก็จะทำไว้เฉพาะส่วนที่จะเป็นแนวรับโค้งก่อนนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมื่อเราได้ทำการเสียบเหล็กอกมินเป็นหนวดกุ้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะให้พี่ช่างน้อยพาโครงสร้างแบบที่เราเข้าไว้นะครับขึ้นไปไว้โดยประมาณนะครับสำหรับช่วงห่างนี้จะเว้นไว้ประมาณ3เซนนะพี่น้อยเพื่อที่จะเติมปูนขึ้นไปอีกนิดนะครับครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเรารู้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะทำการผูกเหล็กโครงโค้งเลยนะครับครับครับต่อไปก็ใช้เหล็กอกบินที่เราตัดมาเส้นยาวหน่อยนะครับก็ประมาณ2เมตรกว่านะครับก็
มาปลูกไว้ในตำแหน่งของกึ่งกลางนี้ก่อนนะครับครับเพราะว่าตอนที่เรามองเห็นแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่าสัดส่วนของโค้งอยู่อย่างไรนะครับครับก็ต้องเอาแบบขึ้นมาวางไว้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นการปลูกเหล็กเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับประมาณนี้นี่ระยะนี้จะต้องปล่อยลงมาอีกประมาณแต่ไม่ต้องปล่อยนะอีก2เซนก่อนนะครับแต่ผมจะเผื่อเนื้อเหล็กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มีเนื้อปูห่อหุ้มนะครับครับปลูกเอาไว้ต่อไปก็ปลูกตำแหน่งนี้เลยนะครับครับมาเนื้อลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้กุญแจดัดมานะครับตัวนี้เจ yeah. ครับก็แต่งให้ใกล้เคียงกับวงโค้งของเรานะครับเพื่อนครับโอเคนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ทำการผูกลวดเลยครับสำหรับหนวดนี้ดึงไม่ออกนะครับแน่นทุกตัวลวดเก่าไปหน่อยแข็งนะครับโอเคครับต่อไปก็ด้านหนึ่งนะครับครับก็จะปลูกให้เป็นแนวโค้งตามแบบของเรานะครับสำหรับปลูกสร้างเหล็กโค้งนี้นะครับครับเพื่อนครับเมื่อเราได้ทำการปลูกโครงเหล็กให้โค้งไปตามลักษณะของแบบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็ให้พี่จ้างน้อยเอาแบบออกเลยนะครับแล้วก็จะทำการเก็บส่วนเหล็กที่กลูลงมานี้นะครับก็สามารถพับกลับไปปลูกได้เลยนะครับตัวนี้ครับดัดเข้าไปเลยตัวนี้เดี๋ยวพี่จังน้อยปลูกไว้ตรงนี้เลยนะโอเคก็จะเก็บพับให้เรียบร้อยนะครับส่วนเหล็กที่เรายาวดูลงไว้ตรงนี้นะครับข้างล่างเพื่อที่จะเอาไว้ในการผูกเชื่อมต่อกันระหว่างการทำเอ็นปีกอีกครั้งหนึ่งนะครับThank you.
ครับเพื่อนครับสำหรับอ่านโครงสร้างที่เราจะทำเหล็กสำหรับเทส่วนโค้งนั้นนะครับก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ่านโครงสร้างเหล็กนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการเอาแบบเข้าไปประกอบนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็ทำการเอาแบบขึ้นไปสวมไว้นะครับครับระยะอ่างตัวนี้จะเว้นไว้ประมาณ3เซนนะครับโอเคครับพี่น้อยจับไว้นะเดี๋ยวผมจะตีไม้ลกไว้ตรงรับด้านล่างนะครับห้ามสำหรับด้านนี้ได้แล้วนะครับต่อไปก็จะทำการล็อกอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะทำการใช้ไม้นิ้วสามครับตีประกบเพื่อที่จะเอาลวดผูกมัดนะครับเพื่อที่จะให้แน่นนะครับจับได้ได้เอาลวดตรงตรงตัวนี้จะผูกตัวนี้จะก็ใช้ลวดผูกเอานะครับเมื่อเราแบบเข้าไปแล้วดูให้ลักษณะของแบบได้ไปตามเนื้อของคานนะครับก็เสมอกันไปแบบนี้นะครับส่วนด้านบนนี้ก็ใช้ลวดผูกมัดตรงนี้เลยโอเคได้แล้วนะครับหากระดาษมาอุดข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็เอาน้ำมารดราดทำการเทโค้งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อเราได้ประกอบแบบติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะข้างในก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อนครับต่อไปนี้ก็จะต้องทำการรดราดน้ำนะครับเพื่อที่จะทำการเทคอนกรีตลงในแบบส่วนโค้งวงรีของเราเลยนะครับครับไอ้แบบเปียกไอ้หมดไปเลยสาดรัดราดไปเลยโอเคแบบนั้นนะครับเอาไอ้ชุ่มจําไปเลยนะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทําการเทปูนเลยนะครับนี่ก็ติดช่วยใส่ด้วยใส่ครับก็ปูนก็จะเป็นปูนที่ใส่หินด้วยนะครับสําหรับปูนก็จะทําให้มีลักษณะเหนียวนะครับครับก็ใส่ทั้งสองข้างนะครับใส่เข้าไปนะครับครับก็จะเทเข้าไปเรื่อยๆนะครับดักใส่ลงไปเลยครับสำหรับส่วนโค้งนี้ก็ตักปูนใส่ได้เลยนะครับใส่เข้าไปครับใส่จนให้เสมอไปเลยนะครับให้เสมอแบบไปเลยไอ้ของลิขสิทธิ์ตรงโคนเสาเต็มไหมยังใส่เต็มเรียบร้อยไม่นานครับใส่เข้าไปครับครับเพื่อนครับเมื่อเราได้ทำการเทคอนกรีตจนแล้วเสร็จนะครับก็แสดงว่าการเข้าแบบซุ้มประตูโค้งทรงวงรีนั้นนะครับเราก็ได้ทำการเข้าแบบเทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อแต่นี้ไปก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะครับพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะทำส่วนด้านล่างได้ต่อไปเลยนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับสำหรับด้านบนนั้นก็ได้ทำเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะออกผลงานเป็นลักษณะเช่นที่เพื่อนได้รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับวิธีการเข้าแบบ
ประตูทรงโค้งนั้นนะครับผมวัชรินทร์เดวายและทีมงานก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยผมวัชรินทร์เดวายและทีมงานทุกๆคนนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ